หมอวรงค์ยื่นประธานสภาขอรวบรวมรายชื่อประชาชนแก้ม.112เพิ่มความคุ้มครองสถาบันกษัตริย์เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้18มกราคม2566นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีพร้อมคณะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติรวบรวมรายชื่อขอแก้ไขเพิ่มการคุ้มครองกฎหมายม.112โดยมีนายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นจริงมีความพยายามที่จะล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆและกฎหมายอาญามาตรา112ได้ให้การคุ้มครองไว้4พระองค์คือองค์พระมหากษัตริย์องค์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลุ่มที่พยายามล้มล้างได้พยายามตีเรียบคือไม่ได้พุ่งเป้าไปที่4พระองค์โดยตรงแต่พุ่งเป้าไปที่พระองค์อื่นๆเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคไทยภักดีและภาคประชาชนตระหนักถึงปัญหานี้และมีความคาดหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะได้หยิบเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาจึงได้เข้าชื่อในฐานะประชาชนผู้ริเริ่ม30รายชื่อเพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อประชาชนในการเสนอขอแก้ไขกฎหมายโดยภาคประชาชนให้ครบ 10,000 รายชื่อเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112เพิ่มการคุ้มครองใน3ประเด็นคือเพิ่มการคุ้มครองข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะขณะนี้มีความพยายามที่จะใช้คำเหล่านี้ไปใช้ในคำที่หยาบและศาลถือว่าไม่ผิดตามมาตรา112แต่ในความเป็นจริงเป็นการจงใจทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ให้เพิ่มการคุ้มครองอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าในอีกประเด็นหนึ่งที่ประชาชนไม่สบายใจคือรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าประชาชนทุกคนรวมถึงส.ส.ต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ปรากฏว่าส.ส.ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนกับใช้ตำแหน่งหน้าที่ส่งเสริมการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือเอาตำแหน่งหน้าที่ไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งหากการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้พรรคไทยภักดีมีส.ส.จะเสนอขอแก้ไขประมวลจริยธรรมส.ส.ห้ามใช้ตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ทันทีผมขอเรียกร้องไปยังกลุ่มที่จ้องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการขอยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112เพื่อลดการคุ้มครองเราควรจะต้องมาสู้กันด้วยหลักการของเหตุและผลพฤติกรรมที่มาข่มขู่หรือคุกคามแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศาลอาญาซึ่งกลุ่มที่มาเรียกร้องยกเลิกมาตรา112คุกคามผมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของนักประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคไทยภักดีระบุดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่าบ้านเมืองเกิดขบวนการล้มล้างสถาบันอย่างชัดเจนและใช้วิธีการเรียบคายซึ่งประชาชนชาวไทยรับไม่ได้ครั้งหนึ่งตนเคยโทรศัพท์หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ช่วยปกป้องสถาบันในการอภิปรายในรัฐสภาปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือใดๆบอกว่าให้ไปร้องเรียนเอาเองไม่ใช่หน้าที่ของส.ส.ทำให้รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกฎหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ